อาโตครับไอ้แบรนด์ยี่ห้ออาโตนี่ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ว่าติดท็อปอันดับต้นๆของเมืองไทยเขาเลยนะครับพี่น้องนะที่ว่าคนนิยมใส่อาโตนะบ่ได้เป็นเลยเครื่องหรือว่าพวกอะไรเสื้อสูบหรือว่าเป็นอะไรต่างๆครับผมเลยสั่งมานะครับก็มี FC อยู่กลุ่มนึงนะครับที่ว่าเพิ่นมักคลั่งไคล้ไหลลงไหล คลั่งไคล้อาโตนะครับผมเลยสั่งมานะตัวนี้เป็นชุดเสื้อสูบของอาโตครับเป็นชุดเสื้อสูบ2พอร์ตนะครับตัวนี้นะนะครับใส่เครื่อง 7500E ใส่เลยยนต์โครงสร้าง 5800 ได้ทุกยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ครับตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะเดี๋ยวผมเสียเบิ่งชิ้นงานภายในครับมาดูชิ้นงานภายในกันครับเสื้อสูบอาโตครับเป็นชุดเสื้อสูบ2พอร์ตครับเห็นป่ะ2พอร์ตครับ2พอร์ตชุดที่สูบ2พอร์ตนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะแรงดีมากๆแต่ว่าแห้งดีกระจิงแต่ว่าคุณภาพจะต่างกันครับคุณภาพของเนื้องานที่ทางบริษัททำมาเนี่ยจะต่างกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดในเรื่องนี้มากนะครับก็จะให้รู้ผิวเผินประมาณหนึ่งสนุกว่านะครับครับ เป็นลูกสูบ2แหวนนะครับสองแหวนเนาะลูกสูบนี่เป็นแหวนครับแหวนสองอันแล้วก็มีสลักมาหนึ่งอันครับแล้วก็มีกิ๊บล็อกกิ๊บล็อกมาคู่หนึ่งครับนี่ประมาณนี้ไม่มีประเกนแถมนะครับประเกนแถมไม่มีนะครับนี่ครับผมก็เสียให้เบิ้งคร่าวๆประมาณนี้ครับเรื่องงานภายในส่วนเรื่องกำลังแรงมากไม่ต้องห่วงครับแรงดีมากๆเหนียวครับไอ้พวกเสื้อสูพวกเนี่ยเหนียวนะครับถ้าเป็นของพวกไอ้อาโตเขาเนี่ยเขาทำมาเหนียวมากสังเกตเบิ้งเลยเครื่องที่ว่าของอาโตเห็นมากแต่ละรุ่นนี่ครับเท่าที่ผมใส่งานทดสอบใส่งานมานี่ถือว่าอะไรทำมาดีมากๆในเกรดระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเนาะโอเคครับอยากให้เบิ้งประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนครับมีไฟอะไรบ่ครับอยากได้ก็ทักมาเด้อเดี๋ยวส่งไปให้ครับเดี๋ยวส่งไปใส่เนาะลองไปใช้กันดูเนาะก็ให้ดูประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับตั้งมาบ่หลายหรอกนะครับจริงแล้วเนี่ยผมสร้างมานะครับผมสร้างมาไว้จะสอบลูกค้านะครับจริงๆแล้วผมจุดประสงค์หลักๆเลยผมไม่ได้สั่งมาขายนะนี่ครับเพราะว่าถ้าสั่งมาขายผมต้องมาหลายคนนี้เห็นบ่อันนี้เอามาแค่10อันเองครับเขาไม่ไหวจะสอบลูกค้าก็มีหลายยี่ห้อนะที่ว่าผมใส่อยู่นี่ครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม